เปิดภาพสาวที่เป็นข่าวกับจินสามีหนิงปณิตาที่แท้สนิทกับธัญญาเป๊กสาวโดนโยงมือที่3หนิงจินเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวความรักที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวความรักของนางร้ายคนดังคุณหนิงปณิตาและสามีจินเราไปชมเรื่องราวการได้เลยจ้าจากกรณีที่หนิงปณิตาเปิดใจครั้งแรกเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าเผยทุกปัญหาชีวิตครอบครัวและการตัดสินใจทางเลือกครั้งสำคัญโดยได้มีส่วนช่วงหนึ่งของรายการหนิงปณิตาพูดเสียงสั่นที่หนิงได้เล่าว่าข่าวช่วงวาเลนไทน์ตอนที่กลับมาไทยพี่ๆที่เคารพหลายท่านก็ทนไม่ไหวเรียกเข้ามาคุยแต่ก็พูดว่าจินต้องการหย่าจินมีผู้หญิงทีก็จะขอหย่าทีทุกครั้งหนิงก็ผ่านปัญหามันมาได้แต่ครั้งนี้หนิงจะสู้ต่อและหนิงเหนื่อยมันกระทบทุกครอบครัวทุกปัญหาต้องมีการแก้ไขทั้งสองฝ่ายแต่พอทุกคนเรียกเข้าไปคุยก็จบแบบเดิมเรียกว่าเราสองคนจะทำให้ดีที่สุดหลังจากกลับจากเกาหลีจินพูดว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกหนิงถามว่าเราจะรับผิดชอบลูกด้วยการให้ข้อเสนอและได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ถูกกฎหมายแต่เอกสารนี้ที่มันไม่จบอ่ะจินไม่มาทำอะไรในสิ่งที่เขาตกลงถ้าวันหนึ่งหนิงเกิดอะไรขึ้นคนเป็นแม่จะรู้ดีกว่าความมั่นคงของลูกเรามันจะเป็นยังไงในอนาคตหนิงห่วงอย่างเดียวคือลูกและหนิงขอแค่อย่างเดียวเป็นสิ่งที่เล็กมากๆแต่อย่างน้อยให้ลูกได้รู้สึกภูมิใจว่าพ่อยังรักลูกมากวันนี้เราเป็นแฟนกันเราต้องคิดอะไรหลายๆอย่างแบบละเอียดเอกสารฉบับนี้หนิงได้เซ็นเรียบร้อยแล้วเป็นแค่ข้อตกลงยังไม่มีการเซ็นใบหย่าตอนนี้หนิงรอเคลียร์ว่าจะทำอย่างไรเราไม่รู้แล้วว่าเราจะทำตัวอย่างจะแก้ไขปัญหาหลังบ้านให้ดีที่สุดถ้าหนิงไม่รู้ขึ้นมาเดินนำเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาเคลื่อนไหวหลังได้รับกำลังใจล้นหลามจากโลกโซเชียลโดยทางด้านหนิงปณิตาได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าใจส่งกำลังใจมาให้จริงๆแล้วหนิงเป็นคนเซนซิทีฟไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่ทุกคนเข้าใจร้องไห้กรี๊ดๆเวียงๆมึนๆผ่านมาทุกสเต็ปแต่แค่ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีจากลูกหมาม้าน้องสาวและเพื่อนๆทุกคนโจทย์ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันคำตอบของแต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันต่อมาโซเชียลได้เผยภาพสาวคนที่โดนโยงเป็นมือที่3ใกล้ชิดสนิทสนมกับทั้งเป๊กและธัญญาอีกด้วย